ไบายแลคโตซอยสนับสนุนโดยเริ่มเลยวันนี้รักตัวเองแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงใกล้วันไทยแบบนี้นะคะ Sis Kitchen นะคะจะพลาดเอาเมนูเด็ดแบบโซสวีทมาฝากสาวๆได้ยังไงคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะช็อกโกแลตพานาคอตต้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะจะได้เอาไปฝากหวานใจในวันวาเลนไทน์กันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะดาร์กช็อกโกแลตวิปปิ้งครีม1ถ้วยค่ะน้ำตาลทรายนะคะแผ่นเจลาตินสตรอเบอรี่สดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะนมถั่วเหลืองแล้วก็ซอยค่ะ1ถ้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำดาร์กช็อกโกแลตไปละลายนะคะโดยการนำไปเข้าไมโครเวฟ2นาทีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวที่เป็นพานาคอตต้ากันนะคะโดยการนำวิปปิ้งครีมค่ะใส่เข้าไปนะคะลงไปต้มในหม้อนะคะเพิ่มความอร่อยและหอมหวานนะคะครบถ้วนด้วยคุณประโยชน์จากถั่วเหลืองนะคะโดยการเติมนมถั่วเหลืองและก็ซอยลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ร้อนนะคะแต่ว่าอย่าให้เดือด นะคะนำตัวพานาคอตต้าของเรานะคะเทลงไปนะคะผสมกับช็อกโกแลตที่ละลายแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำช็อกโกแลตนะคะเทกลับเข้าไปในหม้อพานาคอตต้าค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เจลาตินลงไปค่ะคนจนเจลาตินละลายนะคะนำพานาคอตต้าของเรานะคะมาเทใส่แม่พิมพ์จากนั้นนะคะก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะนำวิปปิ้งครีมนะคะเทลงไปประมาณ1ช้อนก็ได้นะคะนำสตรอเบอรี่สดค่ะมาประดับตกแต่งเอาไว้ข้างบนเราก็ได้เมนูสุดหวานนะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์แล้วค่ะกับช็อกโกแลตพานาคอตต้าค่ะแล้วสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจดสูตรไปทำกันนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook ของแลคโตซอยคลับค่ะ